ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10นาฬิกา7นาทีราเมศโฆษกประชาธิปัตย์เผยกรรมธิการงบประมาณประชาธิปัตย์ลุยผลักดันวาระ2คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด10นาฬิกา25นาทีทนายตั้มนำโฉนดที่ดินและเงิน 500,000 บาทเข้ายื่นขอประกันตัวลุงพลที่ศาลจังหวัดมุกดาหารส่วนแม่น้องชมพู่พาพยานเข้าคัดค้านขอศาลเมตตาห่วงความปลอดภัย10นาฬิกา39นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง350บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 26,999 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 28,100 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,500 บาทขายออกบาทละ 27,600 บาทล่าสุด10นาฬิกา51นาทีธีรชัยอดีตรัฐมนตรีครังห่วงรัฐจะทำงบประมาณเสี่ยงหนี้สาธารณะพุ่งแนะดูรายได้หดในช่วงโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up